แม้ในฤดูกาลถัดมานะคะฤดูกาล2012ถึง2013นะคะเจ้าตัวจะเริ่มกลับไปซ้อมได้นะคะในเดือนมกราคมนะคะแล้วแพทย์ค่ะอนุญาตให้สามารถลงแข่งได้ในเดือนมีนาคมนะคะในปีนั้นนะคะแต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจพักยาวเพื่อความชัวร์ค่ะแม้ทีมค่ะจะฝ่าฟันผ่านเข้าไปได้ถึงเพลย์ออฟนะคะแต่ก็ต้องไปจอดรอบ2ค่ะเมื่อเจอกับแชมป์เก่าอย่างไมอามี่ฮีทฟ้าหลังฝนนะคะส่วนมากจะสดใสใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่สำหรับดีโรสค่ะในฤดูกาลที่2013ถึง2014นะคะแฟนๆบาสทุกคนค่ะเฝ้ารอการกลับมาของเขาค่ะแต่ก็ต้องพบเจอกับฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็เริ่มฤดูกาลด้วยการเล่นพรีซีซั่นเหมือนปกตินะฮะสำหรับคนที่กลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาทำได้เยี่ยมมากครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ยังบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นกระโดดได้ดีมากขึ้นเรียกได้ว่าไอ้การบาดเจ็บไม่มีผลกับเขาเลยซึ่งเมื่อการให้สัมภาษณ์นี้ออกไปเนี่ยแฟนๆก็เริ่มมีความหวังนะแฟนๆก็เริ่มหวังแฟนๆก็ดีใจแต่พอเข้าฤดูกาลจริงเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยก็ยังไม่ดีครับก็คือแบบเหมือนสนิมมันยังจับอะฮะมันก็ยังขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อถึงเกมที่10ของฤดูกาลฝันร้ายก็มาเยือนเขาอีกครั้งครับหลังจากที่เขามีอาการบาดเจ็บเข่าอีกครั้งนึงนะฮะคราวนี้เป็นฝั่งขวาครับเป็นเกมที่เจอกับ Portland Trail Blazers ครับเจ้าตัวรู้สึกเจ็บเข่าหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นทีมก็ได้ประกาศผลการตรวจจาก MRI อีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือหมอนรองกระดูกเข่าขวาของเขาก็ได้ฉีกขาดครับไม่สามารถเล่นต่อได้ในฤดูกาลนั้นเรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนบาสทั้งโลกจริงๆครับค่ะหลังจากพักยาวนะคะในฤดูกาลถัดมาค่ะ2014ถึง2015เราก็คิดว่าฝันร้ายควรจะจบไปได้ละแต่ฝันร้ายก็ยังไม่หมดค่ะหลังจากที่เขาได้กลับมานะฮะในฤดูกาลนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ยังคงเจ็บแบบออดๆแอดๆนะฮะขึ้นๆลงๆไปเรื่อยๆของเขานะฮะจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ทีมก็ได้ประกาศอีกครั้งนึงครับว่าไอการเจ็บๆออดๆแอดๆที่เข่าของเขาเนี่ยฮะมันมาจากหมอนรองกระดูกเข่าขวาของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบร้อยครับทีมจึงประกาศผ่าตัด2กล้องครับอีกครั้งนึงที่หมอนรองกระดูกเข่าขวาข้างเดิมเลยฮะเป็นเหมือนการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของการบาดเจ็บที่เส้นเนี่ยแหละครับแต่อันนี้ก็ยังดีหน่อยฮะก็คือพักไป20เกมค่ะเจ้าตัวสามารถกลับมาลงในเพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยฮะแต่สุดท้ายก็คือไม่รอดคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ที่นำโดยเลบรอนเจมส์ในตอนนั้นฮะเรามาต่อกันที่ฤดูกาลสุดท้ายนะคะของดีโรสค่ะกับทีมที่เจ้าตัวรักมากค่ะอย่างชิคาโกโบลส์สำหรับฤดูกาลนี้นะครับยังไม่ทันเริ่มเลยฮะตั้งแต่ช่วงเทรนนิ่งแคมป์ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับก็มีการปะทะกันจนมีการกระแทกแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยครับจนเบ้าตาซ้ายเนี่ยแตกเปิดฤดูกาลมาก็ต้องใส่หน้ากากเล่นเลยครับถ้าเพื่อนๆจำได้ฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ดีฮะทีมไม่สามารถเข้าเพลย์ออฟได้เจ้าตัวเนี่ยฟอร์มการเล่นของดีโรสเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่า MVP ในอดีตที่เคยมีมาเลยฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเขาสามารถลงสนามได้มากที่สุดในรอบหลายๆปีเลยครับนั่นก็คือ55เกมแต่ทีมเนี่ยก็ดูแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเขาก็เลยตัดสินใจครับว่าจบฤดูกาลนั้นน่ะเขาจะเทรดดีโรสแหละเรามาต่อกันที่ปี2016นะคะถึง2017ค่ะการย้ายทีมครั้งแรกค่ะอย่างเศร้าเลยค่ะของดีโรสค่ะใช่ครับก็คือในช่วงปิดฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะอัดรายการอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีสายเข้ามาจากเอเจนต์ส่วนตัวของเขาก็คือ BJ Armstrong เนี่ยฮะได้โทรเข้ามาบอกว่าทีมจะมีการเทรดเขาไปอยู่กับนิวยอร์กนิกส์เจ้าตัวเนี่ยได้ยินปุ๊บเสียงสั่นร้องไห้เลยฮะน่าสงสารมากเลยใช่ก็คือเขาไม่อยากจะจากครอบครัวไปครับครอบครัวเขาคือเขาอยู่ที่ชิคาโก้ครับแต่แล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปครับเขาก็ไปเล่นกับทีมนิวยอร์กนิกส์ในชุดฟอร์มของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยนะครับแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ครับระหว่างที่ฤดูกาลกำลังดำเนินอยู่เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็คงมีปัญหาข้างในใจที่แบบเขาไม่สามารถจะบอกใครได้ฮะถ้าเพื่อนๆจำข่าวได้เนี่ยอยู่ดีเขาก็หายตัวไปเลยครับแล้วก็ไปโผล่อยู่กับแม่ที่ชิคาโก้ไม่ได้บอกทีมจนในช่วงนั้นเนี่ยคนคิดว่าเกิดอันตรายกับเขาครับเพราะไม่มีการแจ้งทีมไม่มีอะไรจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ขอโทษกับทีมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ผู้บริหารทีมแล้วก็โดนปรับกันไปตามกฎระเบียบนะฮะฝันร้ายของเขายังไม่หมดฮะค่ะเมื่อเกมดำเนินต่อไปเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนของปีนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีอาการเจ็บเข่าซ้ายครับครั้งเนี้ยค่ะปรากฏว่าผลวิเคราะห์ออกมาแล้วหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายฉีกครับต้องบอกว่ามันเป็นการผ่าตัดเข่าเนี่ยนะครับครั้งที่4นะครับน่าสงสารจริงนะคะในชีวิตการเล่นบาสมา9ฤดูกาลเนี่ย
จ้าตัวต้องผ่าถึง4ครั้งนั่นก็คือเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายใช่ไหมครับ1ครั้งแล้วก็มันเป็นหมอนรองกระดูกเข่าขวาเนี่ยนะครับ2ครั้งเป็น3แล้วนะฮะแล้วครั้งนี้ล่าสุดคือหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายครับเป็นครั้งที่4เรียกได้ว่าพังจริงๆครับในช่วงปิดฤดูกาลนะคะปี2017ถึง2018ค่ะเจ้าตัวก็ได้เป็น unrestricted free agent เป็นครั้งแรกนะคะด้วยอาการบาดเจ็บขนาดนี้นะคะจากผู้เล่นที่ค่าตัวระดับ 21.3 ล้านเหรียญนะคะก็ต้องจำใจตกลงต่อสัญญาขั้นต่ำค่ะกับ Cleveland Cavaliers นะคะอยู่ที่ 1.35 ล้านค่ะน่าสงสารจริงๆนะคะเรียกว่าห่างกันมากเลยนะแต่เมื่อฤดูกาลที่ร่วมทีมกับ Cleveland Cavaliers ได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนก็คาดหวังว่าเขาจะน่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นอีกครั้งนึงเหมือนเดิมครับทุกฤดูกาลที่เริ่มต้นของ D Rose เนี่ยแฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยคอยเฝ้ามองให้กำลังใจจริงๆครับแต่แล้วเนี่ยเมื่อผ่านไปไม่นานครับเกมที่ไปเยือนMilwaukee Bucks เนี่ยพวกเราก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับเจ้าตัวก็มีอาการขาซ้ายพลิกครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกท้อกับชีวิตมากเลยฮะตอนนั้นเนี่ยถึงกับขั้นที่แบบขอเบรกกับทีมแคฟเลยครับว่าขอเขาไปพักใจขอเขาคุยกับตัวเองนิดนึงว่าเขาจะเอายังไงดีคือแบบเขาท้อมากในชีวิตเนี่ยฮะคือมันเจ็บตลอดเลยน่าสงสารจริงๆนะคะหลังจากที่เขาได้พักแล้วก็ประเมินตัวเองเนี่ยนะครับแต่เขาก็ตั้งใจและกลับมาสู้อีกครั้งนึงครับแต่พอในช่วงเทรดเดดไลน์ในปีนั้นก็คือช่วงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยก็ได้เทรดเขาไปอยู่กับยูทาห์แจ๊สครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมยูทาห์แจ๊สเนี่ยก็ได้เวฟเขาทิ้งฮะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ไปอยู่กับอดีตโค้ชคนเก่าแล้วก็เพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์หรือว่าจะเป็นไทช์กิฟสันที่มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟครับซึ่งก็ต้องบอกได้ว่าการที่เขาไปร่วมทีมครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนได้กลับไปเจอเพื่อนร่วมทีมได้กลับไปเจอโค้ชที่เขารู้สึกว่าเขาใกล้ชิดเขามีความผูกพันมากครับมันเลยเหมือนเห็นเริ่มมีแสงบางๆจากเมฆดำที่มันปกคลุมเนี่ยฮะเขาก็ได้เข้าเพลย์ออฟและเพลย์ออฟปีนั้นเนี่ยดีโรสก็สร้างผลงานได้เยี่ยมมากเลยครับจำได้เลยค่ะเริ่มแบบคือแบบประทับใจจริงๆแฟนหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเขากลับมาแล้วอ่ะเออใช่ค่ะจำได้ว่าแบบพวกเราเชียร์กันแบบโอ้สุดยอดเลยอ่ะดีโรสสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปไม่รอดแพ้ฮิวสตันร็อกเก็ตครับ4-1ที่นำทีมโดยstep back James Harden เนี่ยและด้วยฟอร์มที่ประทับใจในเพลย์ออฟนั้นนะคะในฤดูกาลที่ 2018-2019 ที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวได้ตกลงเซ็นสัญญาขั้นต่ำ1ปี 2.4 ล้านเหรียญค่ะเรียกได้ว่าเป็นกุหลาบที่เริ่มกลับมาเบ่งบานอีกครั้งค่ะพวกเราก็คอยยิ้มแล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะและในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานี้ค่ะเป็นช่วงปิดฤดูกาลแรกนะคะในช่วงหลายๆปีเลยค่ะที่เจ้าตัวสามารถฝึกซ้อมทำร่างกายได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการพักฟื้นจากการบาดเจ็บอย่างที่ผ่านๆมาค่ะอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยฮะเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเขาสามารถพัฒนาเกมของตัวเองได้โดยเฉพาะเกมการยิง3คะแนนเนี่ยที่มันเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวมาตลอดชีวิตการเล่นบาสเลยเนี่ยนะครับมันมีมิติมากขึ้นครับเขายิงได้ดีขึ้นทั้งฟิลโกทั้ง3คะแนนเนี่ยเห็นชัดเจนเพื่อนๆที่ติดตามบาสมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนดีโรสจริงๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขายิง3คะแนนดีขึ้นชัดเจนมากฮะแม้จะเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ้างนะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็สามารถลงสนามได้ถึง51เกมครับมีแต้มเฉลี่ยสูงถึง18แต้มต่อเกมยิง3คะแนนสูงถึง 37% นะครับเออแต่3คะแนนนี่สุดยอดจริงนะคะกับบทบาทสำรองด้วยการลงสนามเฉลี่ยละ27นาทีต่อเกมเนี่ยต้องถือว่าเยี่ยมมากฮะแล้วมันก็มีเกมที่ต้องบอกว่าดีโรสเนี่ยสร้างความสุขให้กับแฟนบาสทั้งโลกจริงๆครับอันนี้ก็คือแบบทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะมีน้ำตาเลยปล่อยจะน้ำตาไหลไปกับดีโรสด้วยเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเขาทำแต้มสูงสุดในชีวิตการเล่น NBA 50แต้มครับน้ำตาจะไหล50แต้มแฟนในสนามเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยฮะพอเกมจบปุ๊บกรูเข้ามากอดกรูเข้ามาดีใจกับเขารวมแม้กระทั่งถึงนักข่าวที่รอสัมภาษณ์เนี่ยใช่ในขณะตัวเขาเองก็สัมภาษณ์ทางน้ำตาเลยครับอันนี้มันเหมือนการปลดล็อกหลายๆอย่างในชีวิตที่เต็มไปด้วยการบาดเจ็บของเจ้าตัวจริงๆนะครับถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะจริงครับและในช่วงฟรีเอเจนต์ที่ผ่านมาในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้ตกลงเซ็นสัญญากับ Detroit Pistons นะคะด้วยสัญญา Mid Level Exception 2ปี15ล้านเหรียญค่ะซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในมรสุมแห่งการบาดเจ็บที่รุมเร้านะคะและนี่ค่ะ
ก็คือตัวอย่างของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะจากคนที่อยู่ในจุดที่สูงสุดค่ะมาอยู่ในจุดที่ต่ำสุดจากผู้เล่นระดับ MVP รับสัญญาระดับ Super Max Contract นะคะมารับแค่สัญญาขั้นต่ำค่ะสู้กับความบาดเจ็บและที่สำคัญสู้กับความคาดหวังของแฟนๆด้วยค่ะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าดอกกุหลาบกำลังจะกลับมาเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าหนามอาจจะไม่แหลมคมหรือดอกอาจจะไม่สดใสเหมือนเคยนะคะแต่ดอกกุหลาบยังไงก็เป็นดอกกุหลาบค่ะยังมีค่าและมีราคาเสมอแล้วเรามาติดตามกันนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะว่าเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรนะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตุนมั่นใจเลยค่ะแฟนบาสทุกคนค่ะเน้นเลยนะคะแฟนบาสทุกคนบนโลกนี้ค่ะรวมถึงเราสองคนด้วยค่ะจะคอยติดตามเฝ้าดูและเป็นกำลังใจให้ดีโรสค่ะดอกกุหลาบดอกนี้เสมอค่ะวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมพวกเราสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ